ต่อไปก็เป็นข้อที่15นะครับมาแปลจุดกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะ Students should sit and hold their pens correctly so that improve their handwriting นักเรียนทุกคนควรที่จะนั่งและถือปากกาของตนเองให้ถูกต้อง correctly so that อันนี้เป็นคำเชื่อม so that เนี่ยมีความหมายว่าดังนั้นแล้ว improve the handwriting handwriting แปลว่าลายมือ improve พัฒนาปรับปรุงนะครับข้อนี้เนี่ยสามารถแปลได้ว่านักเรียนทุกคนควรที่จะนั่งและจับปากกาให้ถูกต้องตามแบบระเบียบดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาฝีลายมือหรือว่าลายมือของตนเองเนี่ยให้สวยงามอ่านออกได้ง่ายยิ่งขึ้นอ่ะแปลแบบสวยสวยเก๋ละมาดูว่าผิดตรงไหนเห็นไหมครับเจออีกแล้ว should sit and hold เนี่ยอะไร parallelismที่เคยบอกไปแล้วว่ามันต้องคล้ายๆกันเห็นไหมมันต้องเหมือนกัน sit and hold เนี่ย verb 1 verb 1อันนี้ถูกแล้ว their pens อันนี้ก็ถือว่ารับได้เพราะว่าเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับว่านักเรียน1คนเนี่ยจะต้องมีปากกาแค่1แท่งหรือมีหลายแท่งอันนี้ก็ยังรับได้ correctly ถูกเพราะอะไร hold correctly ใช่ไหมcorrectly ขยาย hold ถืออย่างถูกต้องอันนี้เป็น adjective อยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนถือ correctly adverb ก็คือคำที่ขยาย verb เห็นไหม add เนี่ยเพิ่มเข้ามา add แปลว่าบวกใช่ไหมแปลว่าเพิ่มก็ได้เนี่ยมาขยาย verb ก็คือ adverb นี่คือหลักของพี่จำนะ adverb ขยาย verb add แปลว่าเพิ่ม add แปลว่าขยายอะไรก็ว่าไป adverb ก็คือคำที่มาขยาย verb ก็คือคำที่มาขยายกริยานั่นเองถูกแล้ว correctly เติม ly ก็เป็น adverb ก็ถูกแล้วโอเคข้อนี้ถูก b ถูก a ถูกไหม students ก็ถูกอยู่นะเพราะว่าเขาก็คงจะพูดทุกคนอะคงไม่เติมอยู่คนเดียวไม่ก็คงเหนื่อยชูก็ยังพอไหวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องจะบังคับอะไรเงี้ยแค่แนะนำว่าก็ควรนะก็ถูกA ถูก B ถูก D ถูกไหม improve their handwriting แดนนี่ก็ถูกเพราะอะไรเพราะมันไปขยาย student ลายมือใครลายมือนักเรียนนักเรียนมีกี่คนนักเรียนมีหลายคนดังนั้นนี้ถูกแล้ว their handwriting ลายมือของนักเรียนหลายคนนี่ถูก improve ก็จะถูกแล้วพัฒนาดังนั้นข้อนี้ตอบผิดชัดๆข้อนี้ so thatนะมาดูว่าแค่ยังไงมี and มี in order to มี but แล้วก็มี in addition to มาดูทั้งกันเลยอูนี้พี่เขียนเยอะอันเนี้ยนักเรียนควรที่จะนั่งและถือปากกาอย่างดีแต่พัฒนา handwriting จับและนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยดีแล้วเนี่ยแต่มันกลับไม่ดีเหรอ but ไม่ใช่แอนนี่ไม่ได้เพราะอะไรตามหลักพาราเรลแล้ว correctly and improve เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมอันนี้มันธรรมดาอันนี้มันคือประโยคบอกเล่าธรรมดาอันเนี้ยแต่อันนี้มันคือเป็นเหตุเป็นผลกันคือนั่งและจับดีเนี่ยจะทำให้ลายมือดีด้วยเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยเป็นผลนะครับแล้วอันเนี้ยผิดตรงไหน so that นี่ก็ถูกว่านี่ความหมายเนี่ยดังนั้นแล้วก็ถูกว่านี่นั่งและจัดอย่างดีดังนั้นแล้วทำให้พัฒนาฝีมือแต่หลักแกรมม่ามันผิดโต้งๆเลยครับเพื่อน so that เนี่ย
ความหมายถูกก็จริงดังนั้นแล้วแต่รูปแบบของประโยคเนี่ย so that ต้องตามด้วยประโยคต่อก็คือต้องมีประธานกิริยากรรมตามหลักปกติเลย so that บวกประโยคแต่อันนี้เนี่ย so that improve อะไรเนี่ยไม่มีการบอกอะไรเลยว่าทำอะไรถือแล้วไงอ่ะ improve อยู่ดีมาพัฒนาลายฝีมืออย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนเป็น so that it improveEach student หรือว่า it improve each student handwriting อะไรก็ว่าไปแต่มันควรจะมี subject ตรงนี้มันยังขาดหายไปอยู่ขาด subject ตรงนี้เพราะมันเป็นบทที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดมาแก้ตรงนี้เนี่ยจะแก้เป็นอะไร student เนี่ยนะ and ก็ไม่ใช่แล้วตะกี้ที่บอกไป but ก็ไม่ใช่เหลือ in order to กับ in addition to in addition to แปลว่าเพิ่มเติมอีกไม่ใช่เพราะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลต้อง in order to in order to หมายความว่าอย่างไรครับเพื่อนๆน้องๆทุกคน in order to เนี่ยเป็นคำเชื่อมที่แสดงว่าประโยคก่อนหน้าไอ้คำนี้กับประโยคหลังนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันถูกแล้ว in order to แปลว่าเพื่อที่จะนักเรียนควรที่จะนั่งและถือปากกาให้ดีเพื่อที่จะส่งผลให้ลายมือนักเรียนเนี่ยดีขึ้นด้วยต้องตอบข้อ2เพราะว่าความหมายก็ใช่แล้วก็รูปแบบของแกรมมาก็ถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป๊ะถ้าเกิดอย่างเป็นโซเดตเนี่ยความหมายก็ใช่อยู่แต่ว่าหลักแกรมมามันไม่ใช่ครับน้องแต่อันนี้คือมันถูกทั้งความหมายทั้งหลักแกรมมาเลยต้องตอบข้อนี้ต้องระบาย C2 นะครับ